เรื่องจริงผ่านจอวันนี้เรามีภาพวินาทีเฉียดตายของหญิงสาวรายหนึ่งที่จู่ๆเธอก็ตัดสินใจหักรถลงข้างทางอย่างกระทันหันพร้อมกับเสียงกรีดร้องดังลั่นรถเกิดอะไรขึ้นกับเธอในเหตุการณ์วันนั้นไปชมเรื่องจริงเรื่องนี้พร้อมๆกันครับป้านั่งดูโทรทัศน์อยู่กับน้องแล้วก็คุยกันอยู่ด้วยแล้วพอดีได้ยินเสียงรถมันเบรกดังลั่นเลยแล้วก็เดี๋ยวได้ยินตึบลงไปเอ๊ะเอาอีกแล้วเหรอตายอีกแล้วเหรอบาดเจ็บอีกแล้วเหรอกลัวมันได้ยินเสียงรถเบรกครับแล้วก็เลยขี่มอไซค์มาดูได้ประมาณสัก5นาทีครับแล้วควันมันขึ้นแล้วก็วิ่งไปเอาน้ำในบ้านลงมาแล้วไฟมันลุกขึ้นไวมากเลยเมื่อเวลา4ทุ่มของวันที่23เมษายนที่ผ่านมามีเหตุรถยนต์คันหนึ่งตกลงข้างทางไฟกำลังลุกไหม้ทั่วทั้งคันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านในละแวกนั้นเร่งให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนจากการสอบถามทราบว่าผู้ประสบเหตุได้ขับรถมาด้วยความเร็วกัน3คนอีก2คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการต่อไปหลังจากนั้นก็คือปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งเป็นผู้หญิง2รายครับก็มีอาการฟกช้ำตามร่างกายก็รู้สึกตัวดีครับถามตอบรู้เรื่องแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ทำไมเธอจึงตัดสินใจหักพวงมาลัยรถลงไปข้างทางแบบนั้นเราไปฟังคำตอบจากเธอพร้อมๆกันนะครับวันนั้นจะไปบางแสนค่ะไปรับปริญญาที่ทำงานด้วยกันก็ขับไปหนูก็เจอไม้ในระยะที่มันกระชั้นชิดแล้วอะแล้วไฟข้างทางมันก็ไม่มีอะมีน้อยมากถ้า 100% มันก็มีแค่ 20% น่ะสำหรับไฟข้างทางทั้งเส้นนะจากปาจีนไปถึงแปดริ้วอ่ะหนูกะจะหักหลบแต่ว่าข้างหน้ามันก็มีรถสวนมาน่าจะเป็นรถยนต์ธรรมดาแหละสวนมาแล้วหนูก็ไปปาดหน้ารถบัสอีกทีนึงแล้วก็ลงข้างทางไปเลยก็มีชาวบ้านมาเรียกอะค่ะบอกว่าให้ออกมาจากรถก่อนอะไรเงี้ยตอนแรกหนูก็ยังไม่ลงมาหนูก็ยังงงๆอยู่จนชาวบ้านเขามาออกมาเคาะกระจกบอกว่าให้ออกมาก่อนออกมาก่อนพอออกมาสักพักไฟก็ไหม้รถต้นสายปลายเหตุของท่อนไม้ปริศนานั้นมาจากไฟไหม้หญ้าที่ริมถนนจนไฟลุกลามไหม้ต้นไม้แห้งที่อยู่บริเวณนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้นั้นหักโค่นลงมาขวางถนนครับชาวบ้านเขาบอกว่าไฟมันไหม้อยู่แล้วค่ะไม่รู้มันไหม้ทุ่งหรือไหม้อะไรแต่ว่าตรงนั้นอะไฟมันไหม้อยู่แล้วเขาบอกว่าตอนเย็นเขาขับรถผ่านอะต้นไม้อะมันจะล้มอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ล้มมันคงเป็นล้มตอนหนูแหละเพราะหนูขับไปคันแรกคันหน้าหนูมันไม่มีรถเลยส่วนต้นเหตุของเพลิงนั้นมาจากไหนยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงแต่ถ้าหากต้นเหตุนั้นมันมาจากฝีมือของมนุษย์แล้วก็เท่ากับว่าคุณเกือบจะฆ่าชีวิตของผู้บริสุทธิ์ไปถึง3คนแบบไม่รู้ตัวเลยครับก็อยากให้เขาขับด้วยความระมัดระวังอะค่ะพี่แล้วก็อยากฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบอะค่ะว่าให้เขาดูแลทางให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยไฟข้างทางก็มันก็น่าจะมีอะเนาะแต่ว่ามันก็ไม่มีก็อยากให้เขาเข้ามาดูแลแล้วพวกที่เผานาเผาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาดูแลหน่อยว่าพอเผาแล้วเขาก็ปล่อยทิ้งไว้มันก็เป็นปัญหากับคนอื่นนะคะถ้าหากว่าไม่มีใครไปช่วยไว้ได้ทันนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าชะตากรรมของพวกเธอนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นขับรถกลางค่ำกลางคืนเราก็ควรจะใช้ความระมัดระวังให้มากหน่อยนะครับเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาครับ